มีเหตุสลดนะครับคุณผู้ชมครับอุบัติเหตุเนี่ยรถเก๋ง BM นะครับเห็นบอกว่าเนี่ยหักหลบรถย้อนสอนจนทำให้เกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตถึง3รายแล้วก็สาหัส1นะครับในจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยมีเด็กอยู่ด้วยนะครับโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีรถเก๋ง BMW เสียหลักไปชนป้ายของจุดพักรถบนถนนมอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยาจังหวัดชลบุรีที่เกิดเหตุพบรถ BM สีขาวสภาพด้านหน้าเนี่ยพังยับชนกับป้ายบอกทางจากการตรวจสอบภายในรถเนี่ยคนขับรถชื่อนายลีชินคองอายุ32เป็นชาวมาเลเซียเสียชีวิตในที่เกิดเหตุโดยคนขับเนี่ยเป็นคนขับรถของประธานบริษัทซึ่งมีประธานบริษัทนั่งมาในรถด้วยเป็นผู้หญิงทราบชื่อคือนางซีโกหยูจีอายุ35สัญชาติจีนเป็นประธานบริษัทชิปปิ้งแห่งหนึ่งนะครับก็เสียชีวิตเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ยังมีลูกของประธานบริษัทนะฮะลูกชายอายุประมาณ3เดือนที่นั่งมาบริเวณตักของนางซีโกหยูจีก็เสียชีวิตในสภาพกะโหลกแตกนะครับแล้วก็ยังมีลูกสาววัย5ขวบที่นั่งอยู่ด้านหลังรถได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลนะครับงานนี้ตาย3สาหัส1นะครับผู้ตายก็มีคนขับรถนะฮะแล้วก็มีประธานบริษัทแล้วก็มีลูกเป็นลูกชายวัย3เดือนที่นั่งตักมาแล้วก็มีผู้บาดเจ็บสาหัส1ก็คือลูกสาวของประธานบริษัทวัย5ขวบจากการสอบถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับบอกว่ารถเก๋งคันดังกล่าวเนี่ยขับมาเข้ามาในจุดพักรถตามปกติในจังหวะเดียวกันได้มีรถของชาวบ้านที่วิ่งย้อนสอนออกมาทำให้รถเก๋งของครอบครัวนี้หักหลบกระทันหันรถเสียหลักไปชนกับป้ายบอกทางนะครับส่วนคู่กรณีที่ขับย้อนสอนเนี่ยหลบหนีไปอย่างรวดเร็วจุดนี้บอกว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่อยนะครับบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์นะครับมีรถย้อนสอนออกไปแกหักหลบแล้วคาดว่าน่าจะหักหลบแล้วปีนขึ้นมาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครับเนื่องจากคนชอบย้อนสอนออกจากจุดพักรถบางคนไม่รู้นะบางคนไม่รู้ครับว่าเข้าทางออกมันมีทางออกช่วยเคารพกฎจราจรกันนิดนึงครับอย่าย้อนออกไปซึ่งในมอเตอร์เวย์มันอันตรายมากครับพี่ครับเหตุการณ์นี้มันเบื้องต้นเป็นยังไงครับจากคำบอกเล่าของหลังเกิดเหตุนะครับทางพนักงานของบริษัทที่ผู้ตายเนี่ยเป็นประธานบริษัทก็มาสอบถามรายละเอียดในการขอรับศพและสามีของผู้ตายก็เข้ามารับศพนะฮะโดยทราบว่าผู้ตายเนี่ยกำลังเดินทางจากบริษัทที่ศรีราชาเข้ากรุงเทพโดยพาลูกทั้งสองเนี่ยมาด้วยกันนะครับก่อนจะเกิดเหตุขึ้นซึ่งเบื้องต้นทางตำรวจก็เร่งติดตามตัวรถคู่กรณีมาดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปนะครับครับเหตุเกิดอยู่ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการในเวลากลางดึกนี่นะครับเขาบอกว่าโจรคนหนึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปประกบผู้หญิงนะครับและได้จังหวะก็กระชากกระเป๋าทำให้รถของเธอเนี่ยล้มลงแต่โชคดีที่กระเป๋าเนี่ยนะครับไม่ติดมือคนร้ายไปเหตุเกิดเมื่อกลางดึกวันที่3ก็คือเมื่อวานนี้นะครับ5ทุ่มเศษเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะครับมาแจ้งไปช่วยเหลือเธอหน่อยเนื่องจากว่าเธอเนี่ยถูกผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบและก็พยายามจะกระชากกระเป๋าเธอจนรถของเธอเนี่ยล้มลงรถมอเตอร์ไซค์เสียหลักล้มลงเธอก็บาดเจ็บเหตุเกิดบนถนนสายศรีวารีน้อยตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเธอบาดเจ็บนะครับนี่นะฮะชื่อว่านางสาววนิดาอายุ29ปีมอเตอร์ไซค์ก็ล้มมีบาดแผลถลอกตามร่างกายนะครับสอบถามเนี่ยเธอเล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่เธอกำลังขับขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อจะไปหาเพื่อนที่ร้านอาหารพอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นช่วงที่ถนนค่อนข้างมันมืดนะฮะเพราะว่าไฟข้างทางมันไม่ติดระหว่างที่เธอนะฮะขับรถมอเตอร์ไซค์มาก็ถูกชายปริศนาเนี่ยสวมหมวกแก๊ปขับขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบทะเบียนมาคนเดียวและก็มาประกบด้านข้างเธอและก็ได้จังหวะปั๊บกระชากกระเป๋าสะพายที่เธอสะพายอยู่ทำให้รถเธอเนี่ยเสียหลักล้มลงรถเนี่ยถลายไปกับพื้นรวมทั้งตัวเธอก็ถลายไปกับพื้นเช่นเดียวกันโชคดีที่กระเป๋าเนี่ยยังอยู่กับตัวเธอนะครับเนี่ยคนร้ายไม่ได้อะไรไปแต่เธอก็บาดเจ็บเอาฟังเสียงเธอหน่อยฮะหนูล้มก่อนแล้วเขาก็ขับไปเลยเขามากี่คนคนเดียวหนูอ่ะได้เห็นว่ามันตีคู่หนูนึกว่าคนรู้จักเพราะเหมือนเขามาจับสายแล้วหนูก็หันไปแล้วทีเนี้ยมันไม่ใช่คนรู้จักหนูก็เลยตกใจจังหวะเดียวกับที่เขาดึงกระเป๋าพอดีแล้วรถหนูก็ล้มแล้วเขาก็ขับไปเลยนะครับในโชคดีที่กระเป๋าอยู่กับตัวเธออยู่นะครับแต่ว่าเธอก็บาดเจ็บนะครับ
ไฟมันมืดไฟมันไม่ติดนะฮะคนร้ายก็เลยใช้ช่องนี้นะครับโอกาสนี้นะครับไปก่อเหตุครับ